วันนี้ไม่ได้แต่งตัวเป็นสัตวแพทย์นะคะโดยเฉพาะไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นสัตวแพทย์รักษาม้าเลยก็อยากจะบอกว่าท่านไม่รู้จักมูลนิธิม้าลำปางซึ่งมีมาตั้งอยู่ได้17ปีท่านไม่รู้จักคุณหมอศิริยังไม่เป็นไรขอให้รู้จักอย่างเดียวม้าไทยที่เป็นความลับซึ่งไม่อยากให้เป็นความลับอีกต่อไปแล้วนะคะความจริงแล้วม้าไทยเนี่ยเป็นม้าสายพันธุ์โบราณทำไมเราถึงรู้เพราะว่าเรามีการศึกษาค้นคว้า DNA ทำให้เรารู้เลยว่าเขาย้อนยุคไปไกลมากดังนั้นทุกวันที่เรามาณที่นี้วันนี้เราจะมีโอกาสได้นั่งรถม้าซึ่งมีอายุยาวกว่า100ปีไปในเขลางนคร 1,300 กว่าปีแต่ท่านต้องทราบด้วยว่าม้าที่ลากรถเหล่านี้ย้อนยุคไปไกลถึงศตวรรษที่เท่าไหร่เรื่องนี้แหละเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องมีโอกาสทำให้โลกได้รู้แต่เราต้องเริ่มจากขนมปังต้องรู้ก่อนจริงไหมคะความจริงแล้วม้าไทยเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะในลำปางแต่กลุ่มของผู้เลี้ยงม้าไทยจะอยู่ในโซนภาคเหนือมากที่สุดเพราะภูมิอากาศภูมิประเทศและเพราะการใช้งานตั้งแต่สมัยศตวรรษที่7ย้อนยุคไปไกลขนาดนั้นเราจะเริ่มเข้าใจความโบราณแล้วนะคะหลายคนคิดเอ๊ะมันเหมือนกับม้ามองโกเลียไงแล้วใช่เราก็เริ่มต้นตั้งต้นที่นั่นโดยการลิงก์ว่าม้ามองโกเลียกับม้าไทยเป็นม้ากลุ่มเดียวกันไหมดิฉันเดินทางไปถึงมองโกเลียเพื่อไปค้นหาหลักฐานทาง DNA เหล่านั้นแล้วกลายเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากที่เราพบว่ามันคือม้าในกลุ่มเดียวกันแต่ม้าที่มาจากมองโกเลียเข้ามายุคไหนนั่นมันตอนกุ๊บไลข่านมาตีผู้การใช่ไหมอันนั้นศตวรรษที่13ค่ะแต่ของเราจบถ้ามันไกลกว่านั้นนะโครงกระดูกที่เขาพบในเบียนท่าการท่านทราบไหมว่าโครงกระดูกที่กรมศิลป์ไปขุดแล้วเราก็มีรูปในบางแผ่นให้ท่านได้เห็นนะคะโครงกระดูกเรานั้นเนี่ยมีโครงกระดูกม้าอยู่ด้วยเราไปวัดเราไปเห็นเลยม้าตัวนั้นเป็นม้าไทยความสูงเท่ากับม้าไทยเป็นตัวผู้อายุ15ปีกรมศิลป์สนใจทุกอย่างสนใจทุกอย่างยกเว้นโครงกระดูกมีเราที่สนใจโครงกระดูกกันเท่านั้นนะคะดังนั้นเราจึงทำคาร์บอนเดตติ้งคาร์บอนเดตติ้งของม้าไทยที่อยู่ในรูมนั้นย้อนไปถึงศตวรรษที่9ถึง10เพราะฉะนั้นม้าเหล่านี้มีประวัติในประเทศไทยนานกว่ากุ๊บไลคานชนเผ่าที่อยู่ขนส่งใบชาในจีนตอนใต้ลงมาถึงขึ้นไปที่เบตแชงกรีลาลงมาถึงประเทศไทยแล้วท่านก็อาจจะบอกว่าหมอน้องมายืนโม้เรื่องนี้แต่เราตรวจ DNA ค่ะทุกอย่างต้องพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ไปถึงแชงกรีลาที่เบตไปหมดแล้วเอาผล DNA มาตรวจแล้วมันคือสายพันธุ์เดียวกันดังนั้นท่านเห็นไหมคะว่าความจริงแล้วสิ่งที่เรามีอยู่ในลำปางนี้เป็นสิ่งที่มีมูลค่ามากเพราะว่าม้าไทยโบราณเหล่านี้เป็นม้าที่เกิดตามธรรมชาติไม่มีการผสมข้ามสายพันธุ์แต่อย่างไรก็ดีในปัจจุบันการที่หลายคนไม่ทราบก็เลยทำให้ไม่เห็นคุณค่าของม้าที่เกิดตามธรรมชาติเหล่านี้เริ่มผสมข้ามสายพันธุ์ม้าที่ในลำปางเหลือไม่ถึง 20% ที่มีสายพันธุ์โบราณจริงๆเพราะว่าเราไปผสมข้ามสายพันธุ์ดังนั้นตอนนี้ถึงได้เป็นจุดที่เราจะต้องนั่งภูมิใจอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วกลายเป็นเรื่องที่เรามีความสุขอยู่ในใจไม่ได้แล้วเราต้องประกาศออกมาให้โลกรู้ให้คนไทยรู้ให้ได้เห็นว่ามรดกที่อยู่ในประเทศไทยไม่ใช่แค่มรดกประเทศไทยนี่เป็นมรดกโลกค่ะมีม้าสายพันธุ์โบราณแบบนี้เหลือไม่กี่แห่งในโลกและที่หนึ่งที่สำคัญมากอยู่ในประเทศของเราเองอยู่ในจังหวัดลำปางนะคะดิฉันจะขออนุญาตจบเรื่องเล่าในเช้านี้ Changes and to keep up with them and to know what works for visitors and what doesn't. Sometimes a piece of technology which you think is going to tick all the boxes doesn't do that for a whole range of reasons and the visitorsของ storytelling การเล่าเรื่องด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยและเป็นระดับโลก international นั่นก็คือการใช้ตัว audio guide ทัวร์นะคะที่คนจะได้ทราบซึ่งแล้วก็เราก็เรื่องวิถีชีวิตของรถม้าและจากรุ่นต่อรุ่นจากวัยต่อวัยจากครอบครัวต่อครอบครัวจนถึงวันนี้
รถม้าอยู่กับลำปางมามากกว่าร้อยปีขาดกันไม่ได้แล้วจริงๆแล้วคนรถม้าเนี่ยเขาอยู่กันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเขาเป็นร้อยปีแล้วเขาไม่เคยร่ำรวยวิถีชีวิตเขาเป็นปกติเขาไม่มีชีวิตที่ดีขึ้นเขาหารายได้ด้วยความยากลำบากแรงแค้นสวัสดิการเขาก็ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นคนรถม้าผมก็ไม่แน่ใจลำปางกรุงเทพฯบนหนทางดูช่างแปลกเสียงท่ามาย่างจอกจอกฟันริมปลอกสนับสวิงกรุงเทพฯเป็นกรุงเทพฯฟังยิ่งสำราญสายลมเลวชุ่มชื้นที่เย็นเยือกเย็นสบายเมื่อรำคาญเช้าเย็นค่ำเมื่อนประจำรับใช้ชาวบ้านเป็นมาชั่วการเดินนานเลื่อนสารทิศขับขี่สนิทพารถมาอย่างรถทั่วเมืองบริการที่เกียรติคนทุกเมืองจะต้องเป็นชาวบ้านม้าไทยถูกใช้งานในหลากหลายประเภทเช่นใช้ขนสัมภาระจากถิ่นหนึ่งไปอีกถิ่นหนึ่งใช้ในการค้าขายหรือการเดินทางไกลๆม้าไทยพื้นเมืองมีให้เห็นทั่วไปในภาคเหนือและโดยเฉพาะการใช้ลากรถม้าซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของเมืองลำปางปีพ.ศ. 2459ซึ่งเราถือว่าวันที่1เมษายนของทุกปีนะครับเป็นประวัติวันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าซึ่งเราก็คู่กันมานะครับซึ่งรถม้ามาถึงลำปางก็รถไฟพอถ้าเห็น2ต้องค่อยกด2กดเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็แน่นไปเอง2ครับผมพร้อมกันน้องต้องครับน้องต้องก่อนนะครับในหน้าครับ23ค่ะต้องให้คนจะเริ่มอันหนึ่งแล้วก็ไปที่หนึ่งอันนี้อันนี้อันเดียวเริ่มอะไรกันเราคู่อ่ะอันนี้ต้องคอหนึ่งคนนะคะเจ๊กค่ะพอดีว่าภาพบันทึกคือเจ๊ไข่กันแล้วใส่ได้อ๋อเราอยู่ตรงนี้เลยฟังเลยที่ถุงทองแล้วก็ทองแล้วหมดไปแล้วเลยมันก็จะหยุดช่วงนี้หนูไม่หยุดเลยอธิบายอ๋ออันนี้ของของพ่ออันนี้บอกว่ามา sometimes if you oh you put one each I see one each the first part is finished right and then the second part doesn't you put, is it you just press two we haven't got onto the car.Oh, my God.
ถึงแต่ละจุดก็จะมีหมายเลขกำกับเพื่อที่จะให้กดตามหมายเลขเพื่อที่จะรับฟังคำบรรยายเรื่องจุดที่7วัดปงสนุกI'm going to go to the next one.